แฮนซับลองกงนั่นเองเดี๋ยวคลิปนี้เรียกง่ายๆว่าเราจะมาคุยถึงตัวลองกันบ้างนะครับอันนี้เดี๋ยวผมยกตัวอย่างก่อนนะว่าไอ้กงเนี้ยมันเป็นขนาดกงอันนี้เดี๋ยวผมเอาขึ้นรูปให้ดูมันเป็นกงนี้นะครับก็อันเนี้ยสามารถใช้งานได้เลยนะครับขนาดของมันจะอยู่ที่40สําหรับชิ้นนี้มันดียังไงนะผมสรุปแบบคร่าวๆง่ายๆเห็นภาพตรงกันคําเดียวเลยนะมันคือแพมเพิร์สครับแพมเพิร์สที่เอาไว้ใส่หมาน่ะน้องหมาสามารถใส่ได้ทั้งวันใช่มั้ยกินออกมั้ยเวลาน้องฉี่ก็ไม่ออกมาด้วยใช่ไหมนั่นแหละหลักการเดียวกันเลยครับแต่มันดีกว่านั้นก็จริงๆมันก็เหมือนกันแหละจะบอกดีกว่านั้นก็คงไม่ใช่เนาะเพราะว่ามันดูดกลิ่นด้วยแต่ว่าที่เราเจอตามท้องตลาดส่วนใหญ่มันไม่ดูดกลิ่นอันนี้คือขั้นแรกแล้วและส่วนใหญ่โดนน้ำมันก็จะส่วนใหญ่ทะลุครับไม่รอดถ้าโดนมากๆเข้าอะนะแต่ถ้าแบบปิดปอยอะไม่มีปัญหานะแต่ส่วนใหญ่มันอยู่ที่เราเลี้ยงอะไรด้วยครับมันพูดยากเนาะสมมติถ้าเป็นหนูมันก็ตัวเล็กใช่ไหมล่ะตัวเล็กอาจจะไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเป็นพวกแกสบี้หรือว่าเป็นนกอันนี้เริ่มแล้วเพราะว่า1มันสกปรกแน่แล้วอย่างนกอ่ะกินเสร็จมันเสร็จอาหารมันเต็มเลยอ่ะถูกป่ะแล้วเราต้องมาคอยเก็บเศษอาหารอีกหรอแต่อันนี้มันง่ายยังไงสมมติถ้าคุณใส่อยู่เงี้ยอันนี้คือผมยกตัวอย่างว่าเป็นกรงเลี้ยงสำหรับเลี้ยงนกนะอันนี้ยกตัวอย่างว่าเลี้ยงนกเราเอาแผ่นนี้มาใส่ปั๊บเวลาทำความสะอาดอ่ะคุณว่าง่ายแค่ไหนอ่ะแค่ดึงออกมาเนี่ยและเอาอันเนี้ยโกยทิ้งมันง่ายขนาดเนี้ยงงไหมฮะแล้วก็ดูดกลิ่นด้วยซับน้ำด้วยหมายความว่าไอ้ถาดเนี่ยคุณไม่ต้องทำความสะอาดเลยอย่างบางคนแบบสัปดาห์หนึ่งทำทีนึงสองสัปดาห์ทำทีนึงก็คือไม่ต้องทำแล้วเอาไอ้เนี้ยแช่ทิ้งไว้เลยแต่คำแนะนำเนี่ยอันเนี้ยส่วนใหญ่น่าจะผมให้เต็มที่นะอยู่ได้3วันครับถ้าเอาแบบเรียกยังไงดีอ่ะมันไม่เรียกว่าขี้เกียจนะมันเรียกว่าแบบประหยัดงบผมมองงั้นสัก3วันน่ะกำลังดี2วัน3วันคือมันอยู่ที่เราเลี้ยงอะไรด้วยไงผมเลยตอบเต็มปากเต็มคำไม่ได้แต่ว่าถ้าอย่างเป็นนกพันธุ์เล็กๆอย่างเงี้ยแบบเช่นฟอพัดหงส์หยกอะไรอย่างเงี้ยถ้าตัวเล็กแค่นั้นนะผมว่ากับขนาดเนี้ยสัปดาห์นึงยังอยู่เลยครับแต่มันอยู่อาจจะสมมติว่าถ้าคุณเลี้ยงมาคอเงี้ยมันอาจจะต้องเปลี่ยนทุกวันไหมเห็นป่ะเพราะว่าปริมาณฉี่น้องมันต่างกันเยอะเนาะหรือปริมาณอื่นก็ต่างเศษอาหารก็มีอีกแต่ก็จริงๆผมไม่ค่อยแนะนำให้มันก็พูดยากอ่ะบางคนให้เป็นผลไม้อ่ะมันก็ควรเปลี่ยนทุกวันใช่ไหมบางคนให้เป็นของแห้งเป็นเมล็ดเป็นอาหารเสริมแบบเมล็ดตลอดอ่ะเป็นเม็ดอ่ะมันแห้งครับมันให้แห้งก็ไม่มีปัญหาอีกแต่บางคนให้เป็นอาหารสดมันก็ควรเปลี่ยนทุกวันอะไรเงี้ยมันตอบยากเนาะมันมีหลายปัจจัยนะครับที่เหลือก็ลองใช้ใจแล้วลองดูเอาเองแล้วกันนะว่าจะกี่วันเปลี่ยนทีหรืออะไรอย่างเงี้ยเอาที่สบายใจดีกว่าผมตอบยี่ดีกว่าเนาะผมไม่กล้าการันตีแล้วก็ส่วนอันนี้นะครับ1ชุดจะให้อยู่10แผ่นนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบเนี่ยลิงก์อยู่ข้างล่างสามารถกดสั่งซื้อได้เลยซึ่งผมว่ายังไงมันก็ดีกว่ากระดาษที่เราใช้กันอยู่ดีกว่าแน่นอนเพราะมันแพมเพิร์สไงยังไงก็ดีกว่ากินเกินไปหมดอ่ะดูดหมดนะครับก็ไปดังนี้ดีกว่าถ้าใครชอบก็ซื้อได้ตามที่บอกแต่ทีนี้เรามาคุยถึงข้อดีและข้อเสียของมันบ้างดีกว่านะครับเอาล่ะงั้นก็เรามาสรุปข้อดีและข้อเสียกันบ้างนะก็จริงๆมันสรุปง่ายนะข้อดีคือแพมเพิร์สอ่ะยังไงก็ดีกว่ากระดาษแน่นอนอยู่แล้วมันดีกว่ากระดาษตามท้องตลาดที่ขายอยู่แล้วนะครับเพราะว่าดูดทั้งกลิ่นแล้วก็ระยะอยู่ได้นานกว่านะครับแล้วก็ซึมซับน้ำได้ดีด้วยคือแพมเพิร์สอ่ะมันดีอยู่แล้วนะทีนี้เราพูดถึงข้อเสียง่ายๆเลยครับเงินอันเนี้ยง่ายมากๆนะครับก็มันแพงกว่าก็ไม่รู้จะยังไงดีมาอธิบายตรงตัวแล้วนะครับก็สำหรับใครถ้าชอบก็ลิงก์อยู่ข้างล่างนะสามารถกดสั่งซื้อกันได้เลยเนาะก็เป็นดังนี้ละกันนะครับสำหรับรีวิวป้ายยา